ความไตจังหวัดแม่ฮ่องสอนความไตคือเพลงไตคำว่าเฮ็ดความคำว่าเฮ็ดความไตมีความหมายว่าการร้องเพลงไตเพลงไตแบ่งตามแนวเพลงได้สองแนวคือแนวเพลงแบบไตเก่าและแนวเพลงแบบไตใหม่แนวเพลงแบบไตเก่ามีทั้งที่มีตั้งแต่สมัยโบราณและที่เกิดขึ้นใหม่เมื่อประมาณ100ปีที่ผ่านมาถ้าเป็นการร้องเพลงโดยใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบแสดงว่าเป็นเพลงที่เกิดขึ้นมาใหม่ถ้าเป็นเพลงที่ร้องโดยไม่มีเครื่องดนตรีประกอบสันนิษฐานว่าเป็นเพลงแบบเก่าที่มีมาแต่ก่อนก่อนทำนองเพลงที่ยังนิยมร้องกันอยู่ในปัจจุบันมีอยู่ไม่มากนักเช่นความล่องคงตอนเหนือความล่องคงตอนใต้ความตอลองความหยอบย่นความจ้าความปานแสงความเซกุ่งหรือความหลงเป็นต้นประเภทของความไตความล่องคงตอนเหนือความล่องคงตอนเหนือเกิดขึ้นมาพร้อมกับการเกิดของจ้าไตหรือละครไทยใหญ่นิยมขับร้องกันในรัชฉานตอนเหนือเช่นแสนหวีสีป้อและขยายลงมาตามรัชฉานตอนใต้รวมทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยล่องคงมีความหมายถึงการล่องลำน้ำสาละวีลักษณะทำนองเป็นแนวหวานเยือกเย็นเอื้อยอิ่มคล้ายการไหลของสายน้ำสาละวีทำนองเพลงแสดงถึงความรู้รักความเสียใจความโศกเศร้าการร้องนิยมด้วยเสียงตอยฮอนและตามด้วยเสียงร้องที่แสดงถึงความรู้สึกและอารมณ์เพลงอย่างลึกซึ้งประกอบด้วยลีลาท่าทางที่อ่อนช้อยของผู้ร้องนิยมร้องในการแสดงจ้าไตร้องเกี้ยวพาราศีร้องอวยพรร้องแสดงความเสียใจร้องตามบ้านเรือนไร่นาป่าเขาในยามเย็นเพื่อเป็นการผ่อนคลายแนวทำนองสามารถกล่อมกล่าวจิตใจผู้ฟังให้เป็นคนเยือกเย็นมีสุนทรียะความล่องคงตอนนี้เป็นเพลงที่ฝึกร้องกันตามคณะจ้าไตและได้ยินได้ฟังจากพ่อแม่ญาติพี่น้องเป็นการถ่ายทอดด้วยการจำต่อๆกันมาอันนังเปียงสุดองปัญญาสวยก้อยกระมวลอะไรมันมันนะเสียงอ่านอีเมนนั้นคำนั้นเล่านาความเซกุงหรือความหลงความเซกุงหรือความหลงเกิดขึ้นสมัยใดไม่มีหลักฐานยืนยันสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นมาพร้อมกับอารยธรรมชาวไตความเซกุงนิยมร้องในรัชฉานตอนเหนือมีคำเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความไปน้ำเต้ากินเป็นแม่แบบทำนองในการอ่านหนังสือธรรมะไทยใหญ่ที่เรียกว่าฮอลีกหลงผู้เฒ่าผู้แก่บางท่านกล่าวว่าความทำนองเซกุงมาจากชื่อหมู่บ้านเซกุงแปลว่ากุงกาซึ่งเป็นหมู่บ้านของนายปานแสงความเซกุงมีทำนองใกล้เคียงกับทำนองปานแสงใช้ร้องในเวทีการแสดงจ้าไตเป็นทำนองที่ต้องการบรรยายเรื่องสำคัญหรือความรู้สึกศรัทธาเลื่อมใสต่อชุมชนหรือไทยธรรมที่มีโอกาสได้พบเห็นเป็นเพลงที่ร้องเพื่อสั่งสอนอบรมร้องอวยพรร้องเกี้ยวพาราศีและร้องหยอกล้อสนุกสนานนอกจากนี้ยังใช้ร้องในงานปล่อยร่างลอยและงานในกิจกรรมอื่นๆเช่นการออกปล่อยปัจจุบันนิยมร้องอวยพรให้แก่เจ้าภาพในสถานการณ์ต่างๆการร้องเพลงเซกุงไม่มีดนตรีประกอบส่วนใหญ่ร้องตามแบบฉบับเดิมของเพลงที่แต่งขึ้นหรือคิดปัจจุบันด้วยปฏิภาณมักลงท้ายด้วยเพลงทำนองล่องคงตอนเหนือทำนองเซกุงจะสอนโดยเจเรหรือหมอกวางถ่ายทอดให้ลูกศิษย์มีการฝึกร้องเสียงขึ้นลงตามแบบแผนทำนองเพลงและเกิดจากกระบวนการที่เรียกว่าครูพักรักจำหมอกวางที่เก่งจะคิดด้วยกลอนสดความเขียวต้องลิกความเขียวต้องลิกเป็นเพลงที่แต่งทำนองแล้วนำมาร้องในยุคหลังตั้งแต่รัชฉานตอนเหนือลงมานิยมร้องเกี่ยวพาราศีสนุกสนานคืนเครงหรือพรรณนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งลักษณะการร้องคล้ายกับการอ่านบทกลอนในจดหมายรักมีทำนองคล้ายความตอรอการร้องความเขียวต้องลิกจะร้องควบคู่กับปีต้องลิกซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าของชาวไตเป็นปีที่ใช้ปากเป่าตรงกลางลำแล้วใช้นิ้วกดตรงรูปีเพื่อบังคับเสียงตามเสียงร้อง
การเรียนรู้และการถ่ายทอดทั้งบทเพลงและวิธีเป่าปี่ต้องลิกมีการถ่ายทอดโดยครูสอนศิษย์พี่สอนน้องความเอเฮความเอเฮเป็นเพลงที่นิยมร้องเฉพาะชาวไตในรัชฉานตอนใต้และชาวไตในจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยความเอเฮใช้ร้องเพื่อความสนุกสนานในขบวนแห่เครื่องไทยทาหรือแห่สาวลองโดยผู้ร้องขึ้นเพลงด้วยคำว่าเอเฮลูกคู่จะช่วยกันรับด้วยคำว่าเอเฮและต่อด้วยเสียงกลองซึ่งเป็นการเรียกร้องความสนใจของผู้ที่มาร่วมงานให้รู้สึกสนุกสนานคลึกคลื้นความเอเฮนี้ไม่มีการสืบทอดอย่างเป็นระบบส่วนใหญ่เป็นการสังเกตหรือเรียกว่าผู้พักรักจำประกอบกับผู้ร้องมีใจรักหรือพรสวรรค์ผู้ร้องความเอเฮส่วนใหญ่มักเป็นหมอความอยู่แล้วบางครั้งจะพบหมอความสมัครเล่นร้องสนุกสนานกันไปเพื่อช่วยให้งานคลึกคลื้นความนกกือความนกกือเป็นการร้องเรียนเสียงธรรมชาติจากนกเขาใหญ่ชนิดหนึ่งมีขนลายขาสีแดงหากินอยู่ตามริมไร่ชายนาชาวไตเรียกว่านกกือเพลงทำนองนกกือเข้าใจว่าเกิดขึ้นมาซึ่งสอดคล้องตามวิถีชาวไร่ชาวนาของคนไตเป็นทำนองเพลงพื้นมีลักษณะเสียงทุ้งขึ้นขึ้นลงลงและขึ้นต้นด้วยคำว่ากือเอ๋ยกือการร้องจะร้องสดไม่มีเครื่องดนตรีประกอบจบเพลงด้วยการเรียนแบบเสียงนกกือที่ร้องอื้ออื้ออื้อลักษณะเพลงคล้ายความหยอกย่อนความอื่นลูกอ่อนหรือเพลงกล่อมเด็กเป็นเพลงเก่ามีมาพร้อมอารยธรรมของชาวไตความอื่นลูกอ่อนใช้ร้องกล่อมเด็กร้องไปเอื้อนเสียงไปมือไกวเปลไปเรื่อยๆเน้นร้องเน้นสัมผัสที่ชัดเจนไม่ใช้เครื่องดนตรีประกอบการสืบทอดความอื่นลูกอ่อนใช้วิธีการจดจำคำร้องจากปู่ย่าตายายพ่อแม่สู่รุ่นลูกหลานบางครั้งอาจมีการแต่งคำหรือประโยชน์เพิ่มเติมให้น่าฟังก็ได้ความร่องคงตอนใต้ผู้แต่งทำนองความร่องคงตอนใต้ผู้แต่งทำนองความร่องคงตอนใต้คือเจเรปานหมูความร่องคงตอนใต้นิยมร้องในงานปล่อยสางลองบนเวทีญาติไตส่วนในกิจกรรมประเพณีอื่นๆทั่วไปใช้ร้องชื่นชมความงามบ้านเมืองชื่นชมความดีความงามของสิ่งต่างๆรวมทั้งความสนุกสนานในงานรื่นเริงนิยมร้องกันมากตั้งแต่รัชฉานตอนใต้ลงมาจนถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นเพลงบังคับสัมผัสมีการเล่นคำแนวทำนองหวานยืดยาวการร้องไม่มีเครื่องดนตรีประกอบอาจมีลูกคู่รับเมื่อร้องจบในแต่ละวรรคโดยผู้ร้องจะร้องเพลงที่ผู้อื่นเขาแสดงไว้หรือด้นด้วยกลอนสดเป็นตัวของตัวเองก็ได้การฝึกร้องจะฝึกร้องตามคณะญาติไตหรือหมอความที่มีชื่อเสียงรวมทั้งการฝึกร้องจากลีกความที่เก็บรักษาไว้ตามบ้านเรือนวัดหมอความที่เรียนรู้มากขึ้นก็จะทำการแต่งบทเพลงเองสำหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญระดับครูก็จะร้องแบบคิดกลอนสดลีกหนุ่มหรือลีกอ่อนลีกหนุ่มหรือลีกอ่อนเป็นวรรณกรรมประเภทจักรวงเพลงพื้นบ้านที่พรรณนาถึงความสวยงามความรู้สึกรักใคร่ประทับใจออดอ้อนกินใจเสียสีนักประพันธ์ลีกหนุ่มมีจำนวนนักประพันธ์ลีกหนุ่มมีเป็นจำนวนมากแต่ที่ได้รับการยกย่องและมีงานประพันธ์แพร่หลายในจังหวัดแม่ฮ่องสอนคือเจเรปางหนุ่มซึ่งคนไตนับถือเป็นยอดนักประพันธ์ทำนองร่องคง